จะอาสยามประกาศขอช่วยเหลือคนจังหวัดอ่างทองกลับไปรักษาโควิดที่บ้านเกิดก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนักร้องลูกทุ่งอย่างสาวจะอาสยามที่ล่าสุดได้โพสต์โซเชียลประกาศข้อความเพื่อช่วยเหลือคนจังหวัดอ่างทองแค่มีทะเบียนบ้านให้กลับไปรักษาโควิดที่บ้านเกิดเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวที่คนทั้งประเทศต่างหลงรักเป็นอย่างมากสำหรับจะอาสยามหรือจ๊ะนงพนีมหาไทยเพราะตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในวงการบันเทิงสาวแซ่บคนนี้ก็มีตาร่างงานเจาะคิวรอยาวเป็นหางว่าวจนแทบจะไม่มีช่วงว่างให้ได้พักหายใจและด้วยความพยายามบวกกับความตั้งใจในทุกๆผลงานที่ทำจึงทำให้วันนี้จะอาสยามกลายเป็นหนึ่งในลูกทุ่งสาวแห่งยุคที่แฟนๆหลายคนต่างก็ยกให้เป็นไอดอลและก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนักร้องลูกทุ่งอย่างจะอาสยามที่ล่าสุดได้โพสต์โซเชียลประกาศข้อความเพื่อช่วยเหลือคนจังหวัดอ่างทองแค่มีทะเบียนบ้านให้กลับไปรักษาโควิดที่บ้านเกิดโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าคนอ่างทองที่ป่วยไม่มีเตียงกลับไปรักษาตัวบ้านเกิดเรากันได้นะคะทักหาจะได้ทุกช่องทางค่ะแต่ขอว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อ่างทองนะคะส่วนคนจังหวัดอื่นสามารถแอดไลน์ที่แบ็คโฮมได้เลยค่ะ